วัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะหลบมุมอ่านวันนี้นะคะดิฉันอยู่กับคุณชาคริตแก้วทันคำนะคะวันนี้จะมาพูดคุยถึงงานนวนิยายเล่มล่าสุดนะคะของคุณชาคริตเรียกว่าเป็นโนเวล่าละกันเป็นนวนิยายขนาดสั้นดิฉันก็ได้มีโอกาสได้อ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าคาดโดยในตอนที่อ่านเนี่ยก็ค่อยๆปรับตัวนะคะกับเรื่องที่ทางผู้เขียนเขียนเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนไปอ่านในแต่ละเล่มเนี่ยเราก็จะต้องจูนตัวเองนะคะเข้ากับงานเขียนที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อสารกับเราด้วยแล้วก็ค่อยๆเปิดใจเรียนรู้ทำความรู้จักกับเรื่องราวทั้งหมดที่ปรากฏในนวนิยายเรื่องนี้ที่ชื่อว่าคาดนะคะโดยดิฉันเองเนี่ยพอเปิดมาบทต้นๆเนี่ยดิฉันค่อยๆตามไปเลยนะคะเพราะว่าทางนักเขียนเนี่ยค่ะทำแมปปิ้งของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเอาไว้ให้แมปปิ้งที่ว่านี่เป็นแผนที่ของสถานที่ต่างๆว่าเชื่อมโยงในประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพื้นที่อย่างไรแล้วก็เชื่อมโยงไปกับบริบทโลกอย่างไรโดยใช้วิธีการกับการเชื่อมโยงบริบทโลกด้วยการใช้เรื่องราวในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่จะมีชาวญี่ปุ่นนะคะแต่งงานกับผู้หญิงในพื้นที่เอาเข้ามาเชื่อมตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของสิ่งที่ดิฉันต้องเรียกว่ามันอาจจะเป็นสัญลักษณ์ที่ผู้เขียนกำหนดเอาไว้ให้ได้ตีความร่วมกันนั่นก็คือในเรื่องของเด็กชายผมจุกใส่กางเกงในอุลตร้าแมนอันเนี้ยดิฉันมองว่ามันเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะพาไปสำรวจค่ะอ่านไปก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรารู้สึกว่ามันคล้ายๆลาโชมอนเพราะว่าเขาจะปล่อยให้ตัวละครในเรื่องหลักๆเนี่ย 3-4 ตัวเป็นคนเล่าเรื่องของตัวเองโดยจะเล่าเรื่องผ่านมุมมองของแต่ละคนแล้วก็เล่าเรื่องผ่านที่อีกคนนึงมองเขาแล้วทีนี้เราในฐานะของคนที่อ่านนะคะเรามองหรือว่าวิเคราะห์ตัวละครแต่ละตัวเนี้ยอย่างไรบ้างอันนี้มันเป็นสิ่งที่ดิฉันรู้สึกว่าค่อนข้างท้าทายนะคะตอนแรกๆเนี่ยพออ่านเนี่ยยังจับทางไม่ถูกพอค่อยๆจูนไปกับเรื่องนะคะจะเริ่มรู้สึกสนุกแล้วเราก็จะเริ่มมีคำถามนะคะกับสิ่งที่ผู้เขียนกำลังพูดคุยกับเราอยู่หรือว่าสิ่งที่ตัวละครเขากำลังบอกเล่าแล้วก็พูดคุยกับเราอยู่ในเรื่องนี้นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ฉันอ่านแล้วก็รู้สึกแล้วก็สัมผัสได้นะคะทีนี้เราต้องมาคุยกับตัวนักเขียนนะคะว่าเอ๊ะในขั้นตอนโปรเซสของการทำงานนวนิยายเล่มนี้นะคะซึ่งเป็นเรื่องขนาดสั้นมันอาจจะรู้สึกว่าอ่านแป๊บเดียวจบนะคะแต่จริงๆแล้วมีเรื่องให้ชวนวิเคราะห์เยอะมากแล้วมันยังเชื่อมโยงถึงทฤษฎีหรืออะไรต่างๆฮะอันนี้คงจะให้ทางผู้เขียนเนี่ยมาคลี่คลายในตรงนี้โดยเราจะคุยกับคุณชาคริตก่อนนะคะในเรื่องของที่มาของนวนิยายขนาดสั้นเรื่องคาดนะคะสวัสดีค่ะคุณชาคริตค่ะครับสวัสดีครับก็มี2ประเด็นที่ผมอยากจะตอบนะครับว่านักอ่านหลายคนเนี่ยอันดับแรกก็คืออาจจะคิดว่าผมจะออกรวมเรื่องสั้นเป็นผลงานเล่มแรกแต่ทำไมถึงมาคลอดนวนิยายขนาดสั้นออกมาก่อนบางคนอาจจะมองว่าผมไปซุ่มเขียนเอาตอนไหนจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่ผมเขียนนวนิยายขนาดสั้นเรื่องนี้ก็คือตั้งแต่เดือนกรกฎาปีที่แล้วจนกันยายนก็ถือว่าเป็นงานร่างแรกที่เขียนมันในมือถือนี่แหละครับเขียนวันละเล็กวันละน้อยพอพูดว่าเขียนวันละเล็กวันละน้อยเนี่ยพี่หนงรักอาจจะรู้ว่าเรื่องเล่ามันอาจจะมีลักษณะก็คือสลับไปสลับมายังไงหรือว่ามันกระโดดไปกระโดดมายังไงใช่ไหมครับแล้วทีนี้เนี่ยเรื่องเล่าเบื้องต้นเนี่ยมันก็มาจากความทรงจำของตัวผมเองซึ่งต้องอาศัยข้อมูลจากแม่และก็ส่วนวิธีเล่าอย่างที่เกริ่นไว้เมื่อเข้ารายการเมื่อกี้ก็คือผมใช้วิธีโดยได้แรงบันดาลใจมาจากนักเขียนญี่ปุ่นคนหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยนวนิยายเรื่องนี้ผมจึงเขียนคำอุทิศให้กับแม่ก็คือชนนิชาชุ่มเย็นแล้วก็ริวโนสุเกะอากุตางาวะส่วนประเด็นที่สองก็คือทำไมต้องเป็นนวนิยายขนาดสั้นผมมองว่ามันมีความก้ำกึ่งกับเรื่องสั้นขนาดยาวอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยพอเราเขียนนวนิยายขนาดสั้นเนี่ยบอกตามตรงเลยว่ามันใช้เวลาเขียนไม่นานมันไม่เหมือนกับนวนิยายขนาดยาวทั่วไปที่อาจใช้เวลาเขียนเป็น2ปี3ปี5ปี7ปี10ปีก็มีนะครับแล้วทีนี้เนี่ยผมมองว่ายุคสมัยปัจจุบันเนี่ยผมก็อยากจะให้นักอ่านรุ่นใหม่เนี่ยเข้าถึงผลงานที่ไม่ต้องใช้เวลาอ่านนานมากก็คือถ้าเราลองนึกไปถึงผลงานที่ยังอยู่ในทรงจำของนักอ่านอย่างนักเขียนไทยนะก็เช่นแมวผีหรือว่าอสรพิษของเดนารันแสงทองใช่ไหมครับแล้วก็งานขอความรักบ้างได้ไหมของพี่บุญศักดิ์ละครพลหรือนักเขียนต่างประเทศก็เช่นเซต้าหรือว่าไร้เลือดของอเล็กซานโดบาริโกอย่างจอห์นสไตเบกก็ถ้าเราจำเรื่องเพื่อนยากได้เนี่ยมันเป็นนวนิยายขนาดสั้นที่ทุกคนคงถ้าพูดถึงชื่อของจอห์นสไตเบกเนี่ยมันเป็นที่จดจำได้มากกว่าผลงานเล่มไหนอย่างผลพวงแห่งความคับแค้นหรือว่า East of Eden ใช่ไหมครับ
ทีนี้เนี่ยผมก็เลยคิดว่างานเขียนของตัวเองเนี่ยไม่ได้จะเอาไปเทียบกับความยิ่งใหญ่ของนักเขียนที่ลองยกตัวอย่างมาเมื่อกี้นะครับแต่ถ้าจะพูดให้เห็นภาพก็คือนักเขียนที่มีชื่อหลายๆคนเนี่ยเขาก็สร้างชื่อเสียงของตัวเองมาจากการเขียนนวนิยายขนาดสั้นแล้วก็หลายเล่มมันก็อยู่ในดวงใจหรือว่าในทรงจำของนักอ่านก็คือถ้าให้เราพูดถึงเฮมิงเวย์เนี่ยคงไม่มีใครไม่รู้จักกับ The Old Man and the Sea หรือว่าชายชราและทะเลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากชวนนักอ่านหรือนักเขียนเนี่ยมาเขียนนวนิยายสั้นกันซึ่งมันมีข้อดียังไงผมอยากจะบอกว่าต้นทุนของนวนิยายขนาดสั้นเนี่ยมันไม่สูงความหนาไม่มากแล้วก็ราคาไม่แพง นักอ่านทั่วไปก็สามารถที่จะเข้าถึงหรือตัดสินใจซื้อได้ง่ายและผมต้องขออภัยไปยังนักอ่านหลายๆท่านเลยนะครับที่พลาดกันพรีออเดอร์นวนิยายเรื่องนี้ก็คือผมกับสำนักพิมพ์ตำหนักเนี่ยซึ่งมีผู้มีสิริพรไพบูลย์เป็นหัวหลักนะครับเป็นบก.บริหารเนี่ยเปิดพรีออเดอร์ก็คือวันแรกวันที่8เมษายนแล้วก็คิดว่าควรให้เวลานักอ่านตัดสินใจถึงวันที่22แต่พอดีว่ามันต้องปิดพรีออเดอร์ก่อนกำหนดก็คือวันที่11บอกตามตรงเลยก็คือผมพิมพ์น้อยนะครับอีกอย่างก็เป็นนโยบายของสำนักพิมพ์ตำหนักที่ต้องการประหยัดต้นทุนด้วยก็เลยอยากจะรอฟังเสียงสะท้อนจากนักอ่านแล้วก็นักวิจารณ์ว่าผลงานเล่มนี้เนี่ยมันดีหรือไม่ดียังไงมีความน่าสนใจอะไรไหมเพราะผมอาจจะปรึกษากับผู้มณีว่าอาจจะมีการพิมพ์ครั้งที่สองหรือเปล่าพอเมื่อกี้พูดไปถึงข้อดีแล้วใช่ไหมครับข้อเสียอย่างเดียวของการพิมพ์นวนิยายขนาดสั้นในไทยนั่นก็คือมันส่งประกวดเวทีไหนไม่ได้นั่นเองส่วนชื่อเรื่องเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยไปอธิบายในหัวข้อต่อไปหรือว่าคำถามต่อไปนะครับประเด็นนี้ก็ขอเล่าคร่าวๆถึงที่มาเท่านี้ก่อนครับค่ะก็ได้เห็นนะคะว่าในเรื่องของทางนักเขียนเองเนี่ยต้องการอยากจะส่งเสริมเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นตัวอย่างให้เห็นด้วยนะคะว่าการเขียนนวนิยายขนาดสั้นเนี่ยมีข้อดีอย่างไรนั่นก็คือในเรื่องของเวลาด้วยในการทำงานแล้วก็ราคานะคะต้นทุนตรงนี้นะคะก็จะลดลงด้วยขณะเดียวกันข้อเสียมันก็มีนะคะอย่างที่คุณชาคริตได้เล่าไปอยากรู้เหมือนกันว่าตอนที่เขียนอยู่เนี่ยแล้วมันรู้สึกแบบมันมือแล้วก็อยากจะมีส่วนต่อขยายไหมณตอนนั้นเราอาจแบบโอ้ยอยากขยายพล็อตเพิ่มไปมีความรู้สึกแบบนั้นไหมคะก็ตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้คิดอะไรเป็นหลักเลยนะครับก็คือคิดว่ามันมีเรื่องอยู่ในหัวเนี่ยผมก็เอามาจากความทรงจำแล้วก็พยายามโทรไปหาแม่ถามถึงรายละเอียดบางอย่างว่ามันเกิดขึ้นอะไรตอนไหนร่างแรกที่ผมเขียนเนี่ยผมเขียนเสร็จอย่างที่บอกไปก็คือเดือนกันยาใช่ไหมครับแต่ว่าพอปล่อยงานทิ้งไว้แล้วเนี่ยก่อนที่จะนำเสนอกับสำนักพิมพ์ตำหนักหรือว่าผู้มณีอ่านก็คือช่วงเดือนธันวาละระหว่างนั้นเนี่ยผมปล่อยมันไว้จนรู้สึกว่าพอกลับมาอ่านอีกครั้งเนี่ยรู้สึกว่าทำลายมันไม่ถูกต้องผมก็เลยต้องมาลื้อใหม่เพราะว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุในเรื่องนั้นมันก็คือสมัยสงครามโลกครั้งที่สองถูกไหมครับค่ะพอพูดถึงสมัยสงครามโลกแล้วเนี่ยมันก็จะมีฉากอำเภอแม่สอดที่มันเกี่ยวโยงอยู่ในเรื่องแล้วก็ตัวละครช่วงอายุนะครับแล้วก็การแก้ปัญหาน้ำท่วมของเทศบาลตำบลแม่สอดซึ่งตอนนั้นยังเป็นเทศบาลตำบลนะครับเกี่ยวกับการขุดลอกทางระบายน้ำของลำห้วยแม่สอดก็เลยว่า มันน่าจะมีอะไรผิดพลาดหรือว่าอาจจะเป็นช่องโหว่ให้กับนักอ่านที่เขารู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ได้ก็เลยแก้ไขครับแก้ไขในชั้นแรกก่อนแต่ว่าในส่วนที่คิดว่าจะขยายนั้นผมว่าต้นฉบับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความยาวถึง30กว่าหน้า A4 ครับแต่บางบทเนี่ยมันอาจจะไม่ยาวมากก็เลยคิดว่า มันไม่น่าจะอะไรมากแล้วครับเพราะว่าตัวละครที่บอกเล่ามุมมองของตัวเองไม่ว่าจะผ่านคำให้การคำเบิกความความลับคำโกหกคำสารภาพซึ่งเป็นสิ่งที่พูดได้พูดไม่ได้เนี่ยผมว่ามันน่าจะไม่น่าจะเยอะไปมากกว่านี้แล้วซึ่งมันอาจจะทำให้คนอ่านนะเกิดความสับสนได้ก็เลยว่าทิ้งไว้ประมาณนี้ก่อนครับลองดูก่อนครับก็เรียกได้ว่าคุณแม่ของคุณชาคริตเองเนี่ยเป็นเอกสารชั้นต้นนะในการที่จะให้ข้อมูลด้วยนะคะผ่านเรื่องเล่าของคุณแม่นะคะรวมถึงในเรื่องของพื้นที่นะคะที่มันปรากฏขึ้นในงานเขียนเล่มนี้ซึ่งตัวดิฉันเองเนี่ยค่อนข้างชอบทีเดียวเพราะว่าเวลาคุณเล่าอ่ะในเรื่องอ่ะแล้วจะจินตนาการภาพตามมันจะเห็นภาพเหมือนแผนที่ที่มันเชื่อมโยงพื้นที่แต่ละจุดแล้วคุณยังมีการใส่นัยยะบางอย่างในเรื่องของแผนพัฒนาเรื่องของความเจริญเข้าไปในช่วงนั้นว่าทางในพื้นที่เองเนี่ยมีการพัฒนาพื้นที่อย่างไรนะคะทีนี้ก็มาถึงในเรื่องว่ามันจะมีตัวละครที่เป็นชายหนุ่มนะคะกล้าวผมจุกผู้สวมแต่กางเกงในลายอุลตร้าแมนเนี่ยอันนี้ดิฉันสงสัยมากเลยนะตอนที่อ่านว่าคุณต้องการจะสื่อสารนัยยะอะไรอย่างไรบ้างครับก็นวนิยายเรื่องคาดเนี่ยถ้าจะให้เล่าก็คือในเรื่องของมิติตัวละครเนี่ยผมจะ
แบ่งไว้เป็น3จำพวกถ้าพี่นงรักอ่านแล้วก็จะรู้ว่า1ก็คือมนุษย์ใช่มั้ยครับ2ก็จะเป็นพูดผีปีศาจแล้วก็3ก็จะเป็นตัวละครที่เป็นวิญญาณใช่มั้ยครับทีนี้นี่ผมจะมาขยายความแบบสั้นๆนะครับของตัวละครทั้ง3พวกหรือ3ประเภทนี้ก็คืออย่างตัวนางเอกที่ผมให้เป็นตัวเอกในเรื่องเนี่ยทำไมถึงต้องอายุ40คือทางเหนือเนี่ยเขาเรียกว่าคนที่อายุมากเนี่ยแล้วก็ไม่แต่งงานนะเขาเรียกว่าสาวเคินหรือว่าสาวเฒ่านะครับก็หมายถึงคนที่ยังไม่มีสามีนั่นเองแล้วก็ใจหนึ่งเนี่ยตอนที่คิดเขียนเรื่องนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าไม่อยากจะผลิตซ้ำตัวละครเอกวัยใสก็เลยคิดว่าถ้ามันจะยึดตามขนบก็ประมาณแบบต้องเป็นนางเอกบริสุทธิ์นะต้องเป็นสาวสวยนะอะไรพวกนี้เนี่ยผมก็เลยคิดว่าเราลองคิดในมุมกลับดูบ้างแล้วพอดีตอนนั้นเนี่ยก่อนหน้าผมได้อ่านนวนิยายเรื่องเมื่อฟ้ารอพบจันทร์ของงามพันเวชชาชีวะซึ่งในเรื่องเนี่ยเขาให้นางเอกแต่งงานแล้วก็มีลูกแล้วก็เลยคิดว่ามันน่าจะสร้างอะไรแปลกๆให้กับนักอ่านดูมั่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่แปลกก็ได้อาจจะเป็นการผลิตซ้ำก็ได้นะครับแต่ในมุมผมเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราลองทำแบบนี้มั่งมันก็ไม่ต้องตามขนบเหมือนหนังไทยว่าทำไมต้องจบจูบนะทำไมต้องมาจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมครับผมก็เลยลองทดลองดูในส่วนนี้ก็คือราศีเนี่ยทำไมอายุ40ปีใช่ไหมครับแล้วก็ไม่แต่งงานทั้งๆที่มีคนมาชอบพอเนี่ยในนวนิยายเนี่ยก็จะมีการอธิบายเหตุผลไว้ต่อมาก็คือตัวละครที่เป็นผู้ผีปีศาจเนี่ยตัวละครไม่มีชื่อแต่ว่าถูกเรียกว่าเป็นชายหนุ่มกล้าผมจุกผู้สวมแต่กางเกงในลายอุลตร้าแมนใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยผมจะขยายความว่าทำไมต้องเป็นชายหนุ่มกล้าวผมจุกผู้สวมแต่กางเกงในอุลตร้าแมนก็คือตรงนี้เนี่ยนักอ่านก็คงจะพอเดาเกี่ยวกับความเชื่อได้ก็คือของภาคเหนือแล้วทีนี้เนี่ยมันทำไมใส่กางเกงในลายอุลตร้าแมนล่ะซึ่งอุลตร้าแมนเนี่ยมันเป็นยอดมนุษย์ในการ์ตูนญี่ปุ่นใช่ไหมครับ mm-hmm. แล้วทีนี้เนี่ยถ้าเราพอจำได้เนี่ยมันน่าจะออกอากาศในช่วงปี2509ก็คือไทม์ไลน์อย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นนะครับมันก็จะมีหลังสงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหมครับแล้วก็น่าจะประมาณช่วงปี2500เป็นต้นมาแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ก่อนปี2540แล้วทีนี้เนี่ยชายหนุ่มคนนี้เนี่ยถ้าจำได้นะครับเขาก็จะเป็นตัวละครผู้ทำหน้าที่ปกป้องราศีพอนึกออกไหมครับค่ะก็คือมันเป็นสมบัติที่ถูกส่งต่อหรือตกทอดมาจากพ่อของราศีนั่นเองก็คือชายหนุ่มคนนี้ก็ต้องดูแลปกป้องทำหน้าที่เนี้ยกับคนที่เป็นเจ้าของหรือว่าผู้ครอบครองนั่นเองการปรากฏตัวของชายหนุ่มคนนี้มันจะมาตอนไหนใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วทีนี้เนี่ยตรงนี้ผมจะไม่สปอยนะครับนักอ่านต้องไปลุ้นว่าทำไมมันต้องออกมาตอนนี้แล้วเวลาออกมันจะออกซ้ายหรือขวาหรือมันต้องกดอะไรไม่อยากให้ถอดรหัสเยอะนะผมว่าไม่น่าจะเกินสิ้นเดือนนี้ก็คงจะได้อ่านแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ตรงนี้แค่นี้ก่อนแต่ว่าลืมไปอีกตัวละครนึงก็คือตัวละครที่เป็นวิญญาณใช่ไหมครับใช่มีวิญญาณที่อยู่ในบ่อน้ำแล้วก็วิญญาณของผู้ตายประมาณนี้ครับตรงนี้นี่แหละเราก็จะเห็นกลวิธีการเล่าเรื่องของเขาการสร้างตัวละครของเขานะมี3กลุ่มด้วยกันอย่างที่คุณชาคริตได้บอกไปนะคะส่วนอื่นๆเนี่ยเราก็อยากจะให้เปิดพื้นที่เนาะให้คนอ่านได้เข้าไปสัมผัสได้รับรู้เองนะคะเราจะเห็นกลวิธีในการเล่าเรื่องในการเขียนเรื่องต่างๆของคุณชาคริตหรือแม้แต่ที่มาของการที่จะเขียนนวนิยายเล่มนี้นะคะมีการเก็บข้อมูลอย่างไรบ้างอันนี้ดิฉันต้องบอกก่อนเพราะว่าตอนนี้ฉันอ่านเนี่ยดิฉันเนี่ยมีคำถามตลอดเวลาเลยว่าพอดิฉันเนี่ยทราบนะคะในชื่อของคุณชาคริตในฐานะของการเป็นนักวิจารณ์วรรณกรรมงานเขียนต่างๆนะคะดิฉันก็เลยเกิดข้อสงสัยค่ะก่อนที่จะเข้ารายการก็มีการเตรียมพูดคุยประเด็นนี้ซึ่งประเด็นแรกที่ดิฉันแจ้งคุณชาคริตว่าดิฉันอยากจะให้เฉลยมากเลยเนี่ยในการที่คุณเป็นนักวิจารณ์วรรณกรรมมาก่อนเนี่ยมันมีข้อดีอย่างไรในการมาทำงานเขียนนะคือตอนแรกอ่ะดิฉันก็มองว่าเป็นนักวิจารณ์วรรณกรรมเนี่ยโหสงสัยเวลาแบบวางพล็อตเรื่องขึ้นมาแต่ละเรื่องหนึ่งเนี่ยคงต้องคิดทฤษฎีอะไรเยอะแยะการถอดรหัสการใส่สัญญาอะไรต่างๆแบบนี้เอาทีนี้เดี๋ยวเราคุยกับนักวิจารณ์จริงๆแล้วเขามาเป็นนักเขียนมาทำงานเขียนด้วยเนี่ยเป็นยังไงคะคำถามนี้ผมว่ามีความน่าสนใจมากนะครับจะให้ตอบแบบให้ตรงคำถามหรือไม่ตรงคำถามนะแต่ผมว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ตอบยากนะครับเพราะว่า มันก็จะมีไม่กี่คนที่สวมบทเป็นทั้งนักเขียนกวีหรือนักวิจารณ์ในคนคนเดียวกันเนี่ยแล้วเวลาจะทำงานหรือสร้างงานในแต่ละอย่างเนี่ยจะสลับหน้าที่กันยังไงสลับบทบาทตรงนั้นยังไงเพราะว่าภาษาที่ใช้ในการเขียนเนี่ยอย่างงานวิจารณ์งานวิชาการเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาภาษาแบบวรรณกรรมไปเขียนได้ใช่ไหมครับ
ทีนี้เนี่ยผมก็จะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ยากที่จะตอบให้เข้าใจง่ายนะครับหรือว่าบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องง่ายก็ได้แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องยากก็ได้ที่เรียกว่าท้าทายผมบอกแบบนี้ดีกว่าแต่ทีนี้เนี่ยก็คืออยากจะเล่าถึงแนวการเขียนที่ผมยึดถือมาก็คือจากเพื่อนนักเขียนคนหนึ่งตอนนี้ก็คือพินวิพัฒน์ศรีทวีแนะนำผมว่าเนี่ยเปิดประโยคแรกเนี่ยต้องให้โดนย่อหน้าแรกเนี่ยต้องเอาให้อยู่หมายถึงเอานักอ่านให้อยู่นะครับแล้วก็ระหว่างทางต้องทิ้งรหัสสัญญาให้นักอ่านแกะรอยหรือว่าตีความไปด้วยทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยการเขียนหรือการเล่าเรื่องเนี่ยต้องทำให้สนุกคือถ้าเรารู้สึกว่าสนุกเนี่ยผมเชื่อว่านักอ่านต้องรู้สึกสนุกตามไปด้วยแน่แต่พอมันมีการให้ทิ้งรหัสหรือสัญญาในงานเขียนเนี่ยผมว่าการอ่านพวกงานวิจารณ์งานวิชาการหรือแม้แต่รู้ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจารณ์เกี่ยวกับวรรณคดีอะไรทั้งหลายเนี่ยมันช่วยได้เยอะนะครับก็คือถ้าเรารู้จักนำมาปรับใช้นั่นเองจะใช้ยังไงให้เรื่องราวมันไม่เครียดหรือแม้ว่าอ่านแล้วรู้สึกอึดอัดตีความยากบางทีก็อาจจะแบบผมมองว่ามันเป็นดาบสองคมเหมือนกันนะครับ ผมคิดว่าไอ้สิ่งพวกนี้เนี่ยมันคือข้อดีของคือนักเขียนคนอื่นเขาอาจจะไม่คิดเหมือนผมก็ได้ แต่พอพี่นงรักมาพูดถามประเด็นนี้ผมคิดว่าการเป็นนักเขียนเนี่ยมันต้องอ่านให้เยอะอ่านให้กว้างนะเพราะว่าโลกสมัยใหม่เนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือนักอ่านเดี๋ยวนี้มันฉลาดกว่านักเขียนแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเดินตามหลังนักอ่านไม่ได้เราต้องพานักอ่านไปด้วยกับเราแต่ว่าระหว่างทางนั้นน่ะเราจะทิ้งเขาไหมหรือเขาจะเดินตามเราพยายามแกะรอยไปตามเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ประสบการณ์การอ่านของแต่ละคนเลยลองนึกตามผมนะครับว่าตัวละครราศีเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับอะไรสีนนท์เนี่ยหมกมุ่นอยู่กับอะไรโชหมกมุ่นอยู่กับอะไรแล้วสิ่งที่พวกเขาหมกมุ่นเนี่ยมันนำไปสู่อะไรไม่ว่าจะเป็นในแง่ของบทบาทความสัมพันธ์ความลับหรือแม้แต่ความซับซ้อนในจิตใจของตัวละครตัวนั้นๆที่บางทีเนี่ยความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นในเรื่องเนี่ยมันจะนำไปสู่จุดจบของตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือแม้แต่ทั้งหมดเลยก็ได้ก็ถ้าจะให้บอกก็คือว่าเรื่องนี้มันแฝงไปด้วยประเด็นเรื่องเพศแล้วก็วิเคราะห์ในส่วนของปมเอดิปัสนะครับพอพูดถึงผมเอดิปัสเนี่ยในฐานะที่เป็นนักวิจารณ์ด้วยเนี่ยผมก็อยากจะแนะนำให้กับนักอ่านเผื่อใครมีความสนใจนั่นคือหนังสือที่ผมอ่านแล้วแบบปิ้งแล้วก็เอามาใช้ในงานเขียนของตัวเองเนี่ยก็อย่างเช่นผมเอดิปัสในนิทานแปโรอันนี้เป็นของสำนักพิมพ์จุฬานะครับแล้วก็เรื่องใต้บรรทัดของสำนักพิมพ์สมมุติเขียนโดยอาจารย์พิริยดิษฐ์มานิชนะครับก็คือพอพูดถึงความสัมพันธ์ของครอบครัวนี้เนี่ยกับตัวละครพวกนี้เนี่ยมันมีความลักลั่นกันนะครับก็ลักลั่นจนเกิดเป็นเรื่องราวของรักสามเศร้าที่ซ้อนเข้ามาแล้วทีนี้เนี่ยผมก็พยายามแทรกความวายป่วงของครอบครัวนี้เข้าไปในความสัมพันธ์นั้นนะครับแล้วทีนี้เนี่ยพอมันเป็นรักสามเศร้าแล้วเนี่ยเราต้องรู้ว่าเฮ้ยตัวละครเนี่ยมันต้องมีคู่ปฏิปักษ์กันว่าใครจะฆ่าใครใครจะให้ร้ายใครใครจะรักใครอะไรประมาณนี้ครับส่วนสีนนเนี่ยอันนี้นี่ผมใบ้นิดนึงความหมกมุ่นของสีนนท์นั่นก็คือเธอชอบนิทานพื้นบ้านเรื่องจันทโครพของสุนทรภู ผมขยายนิดเดียวว่ามันจะมีกลอนนะครับที่ผมจำได้คือมหาโจรจับสมอนข้างกรขวาพัสดากุมกรข้างซ้ายมั่นพระเรียกมิ่งโมลาวิลาวันยื่นพระขันมาให้พี่ข้างนี้นางอันนี้คือต้นฉบับนิทานพื้นบ้านเรื่องจันทโครพของสุนทรภู่นะครับแต่ผมเอามาเปลี่ยนจากพระขันเนี่ยเป็นมีดสั้นมันไม่ใช่พระขันนะในเรื่องแต่ว่ามันเป็นมีดสั้นมีดสั้นนี่ก็คืออาวุธที่ใช้ฆ่านั่นแหละทีนี้เริ่มคาดไปยังคาดเดาอย่างไอ้คำว่าคาดเนี่ยอาจจะเป็นคาดเดาก็ได้หรือว่าอาจจะไม่ใช่คาดนั้นก็ได้แต่ว่าพอมันมีอาวุธที่ใช้ฆ่าเนี่ยปุ๊บแสดงว่าเรื่องนี้ต้องมีเหตุฆาตกรรมเนี่ยและทีนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะชวนนักอ่านเราไปตามหาสอบค้นตัวฆาตกรตัวจริงกันว่าคือใครมันเป็นคนฆ่าเนี่ยตัวละครสามจำพวกเมื่อกี้ที่บอกไปก็คือมีทั้งมนุษย์มีทั้งบุตรผีปีศาจหรือแม้กระทั่งวิญญาณส่วนในทางทฤษฎีเนี่ยผมขอเสริมนิดนึงว่าสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้ก็คือนิทานพื้นบ้านของสุนทรภู่ใช่ไหมครับทฤษฎีวรรณกรรมมันเรียกว่าสัมพันธบทหรือสหบทก็ได้ภาษาอังกฤษก็ถ้าผมจำไม่ผิดก็คือ intertextuality นะครับก็คือผมจะพูดว่าการนำเอานิทานมาใส่ในตัวบทรวมทั้งวิธีเล่าเรื่องที่พี่นงรักพูดว่ามันมีลักษณะคล้ายกับเรื่องราชมอนใช่ไหมครับผมก็ได้แรงบันดาลใจมาจากงานเขียนของริวโนสุเกียอคุตงาวะเนี่ยคำว่าสัมพันธบทหรือสาบทเนี่ยมันก็จะคล้ายๆว่าตัวบทหนึ่งเนี่ยมันไร้ความสมบูรณ์และก็ขาดความเพียงพอในตัวเองก็ต
ต้องอาศัยการเชื่อมโยงแล้วก็พึ่งพิงตัวบทอื่นๆหรือว่าสิ่งอื่นๆถ้าจะให้ผมอธิบายให้ง่ายเนี่ยผมจะพูดว่าตัวบทหรือว่าโครงเรื่องที่จะถูกนำมาขยายความตัดทอนหรือว่าดัดแปลงเนี่ยคือองค์ประกอบพวกนี้เนี่ยบางประการมันมาจากตัวบทเดิมก็คือง่ายๆก็คือเราเอาของเก่ามาดัดแปลงแก้ไขหรือว่าเอามาตีความใหม่เราจะเห็นถึงสายสัมพันธ์ที่มันซ่อนเร้นอยู่ในเรื่องแต่ว่าผู้อ่านเนี่ยจะดูออกแกะไม่ออกมันดูครึ่งๆกลางๆหรือว่ามันแนบเนียนจนชนิดที่แบบว่าตัวบทเดิมเนี่ยเปลี่ยนไปเลยหรือว่าเหมือนเดิมซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับความสามารถของนักเขียนด้วยถ้าจะให้ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือสัมพันธ์บทเนี่ยก็เช่นการทำละครรีเมคขอนึกภาพออกไหมครับนั่นแหละครับผมคิดว่ามันน่าจะคล้ายๆแบบนั้นในเรื่องที่ผมนำเสนอก็จะประมาณนี้ครับนะคะนี่เราก็จะเห็นนะคะตอนนี้นักเขียนมาคลี่ให้ฟังบางส่วนแต่จริงๆเนี่ยเราก็ด้วยกลุ่มของคนอ่านแล้วเนอะมันก็จะมีความหลากหลายกลุ่มด้วยของคนอ่านส่วนใครเนี่ยจะเห็นเป็นอย่างไรเนี่ยก็อีกเรื่องนึงนะอาจจะไม่ต้องตรงใจกับนักเขียนก็ได้มันก็ได้เกิดเป็นลักษณะ บทสนทนานะคะกับงานเขียนชิ้นนั้นกับตัวนักเขียนเองด้วยว่าเราเห็นต่างเป็นอย่างไรนะคะโดยส่วนตัวดิฉันตอนอ่านเนี่ยดิฉันก็เหมือนคนที่กำลังจดจ้องดูพฤติกรรมของผู้คนเหล่านี้ดูว่าตกลงเนี่ยเขาจะมีจุดจบกันแบบไหนอย่างไรแล้วก็เรื่องจริงมันคือยังไงบางทีก็ยังรู้สึกนะว่าเฮ้ยสรุปมันคือเรื่องจริงหรือเปล่าแม้กระทั่งมาถึงตอนจบแล้วเนี่ยนะคะแต่อย่างที่คุณชาคริตแก้วทันคำได้บอกว่างานเขียนชิ้นนี้นะคะมันเป็นการสร้างความวายป่วงนะคะให้กับตัวละครด้วยแล้วก็เราเองเนี่ยอาจจะวายป่วงตามไปด้วยนะคะคือตอนจบเนี่ยดิฉันก็ค่อนข้างจะเหนือความคาดหมายอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนพออ่านตอนจบแล้วเหนือความคาดหมายอยู่เหมือนกันแต่มันก็ทำให้เห็นนะคะพอกลับเข้าไปถอดกลับไปย้อนอ่านอีกครั้งเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆตามไปนะคะดิฉันแนะนำว่าค่อยๆทำความรู้จักไปทีละตอนแล้วก็ทำความรู้จักกับตัวละครทำความรู้จักกับวิธีการเล่าเรื่องของนักเขียนนะคะแล้วเราเนี่ยจะสนุกกับความวายป่วงที่เกิดขึ้นเผลอๆนี่ต้องกลับมาทบทวนความวายป่วงของตัวเองด้วยนะบางทีเนี่ยเราก็อาจจะมีหลายๆปมเนาะผุดซ้อนขึ้นมาในตัวเราในแต่ละวันได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณคุณชาคิดแก้วทันคำนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับรายการหลบมุมอ่านนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ได้วันนี้นั่นก็คือเราได้ฟังในมุมมองของเชิงของนักวิจารณ์นะคะรวมถึงการยกตัวอย่างประกอบให้กับพวกเราได้ทราบด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังหลบมุมอ่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับหากมีหนังสือดีๆที่อยากมาแชร์กันมาบอกกับเราได้นะคะแล้วกลับมาหลบมุมอ่านด้วยกันค่ะ ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice